สวัสดีครับนักทุนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์เซ็ตอินเด็กและการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลุ่มเข้าผิดปกติครับประจําวันพุทธที่8ธันวาคมกับผมอาจารย์จิมจินนาสินทรงเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและเป็นอาจารย์ประจำอยูท่ที่อีฟิสกูครับ สถานการณ์นะครับของเซ็ i ต d อินเด็กในบ้านเรานะครับเปิดมาวันแรกของสัปดาห์นะครับก็เรียกว่าตลาดบ้านเราบวกค่อนข้างที่จะรุนแรงนะหลังจากที่ในช่วงหยุด3วันที่ผ่านมานะครับข่าวร้ายก็ค่อนข้างที่จะรุมเร้าพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวในเรื่องของเอเวอร์แกรนนะครับที่กลับมา ใส่สีตีข่กันอีกรอบหนึ่งนะครับข่าวในเรื่องของเงินเฟอ้อบ้างนะครับข่าวในเรื่องของผู้ติดเชื้อรายแรกนะครับโอมคอนบ้านเราบ้างนะครับก็เรียกได้ว่าแล้วก็วันศุกร์นะครับปิดต่ำกว่า1 5 9 0เด้วยเรียกว่าทุกสัญญาณนะครับชี้ชัดว่าเฮ้ยมันน e g a t ีฟชัดชัดเลยนะครับน่บนก็ห่วงห่วงอยู่เหมือนกันว่าวันอังคารเปิดมาวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่ากลยุทธ์เดิมก่อนหน้าเนี่ย ของเราเนี่ยอยู่ในเฟสของการรีบาวน์นะครับเราแผนของเราในอยู่ในเฟสของการรีบาวน์แล้วระบบของเราก็สั่งรองด้วยนะครับก็คือมองขึ้นด้วยนั่นแหละนะครับก็เรียกได้ว่าก็สุ่มเสี่ยงนะวันนี้โอ้ยว่าจะมีโอกาสจะโดนไหมนะแต่แต่ว่าเฟสของการรีบาวน์เนี่ยมันจะจบลงก็ต่อเมื่อทำโลใหม่นะครับถ้าไม่ทำโลใหม่มันก็ไม่อยู่มันก็ยังคงอยู่ในเฟสของการรีบาวน์นั่นแหละนะครับสุดท้ายวันนี้นะครับเปิดมาก็บวกขึ้นไปนะครับก็เรียกว่าเซตบวกไป20กว่าจุดนะครับแม้ว่าลุ่มอาจจะไม่ค่อยเยอะมากนะครับแต่ว่าก็บวกก็คืออออบบบบบบบววกกกกกกกนนนนัััั่่แหหลละะะะคครรรรรรรทาาาาใ้้เเเเเเ็็็ขมม์์ฟียไ กันเข้าไปนะครับแล้วก็ส่วนคนที่ใช้นะครับตัว MT5 นะครับใครที่เทรดโดยการใช้ MT5 นะครับวันนี้นะครับเรื่องของระบบของการนับไพ่นะครับถ้าเกิดคุณนับไพ่คุณจะเห็นว่าเฮ้ยสัญญาณล,ลองมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับงั้นก็เรียกว่าเก็บเกี่ยวกันมาเหมือนกันตั้งแต่ตอนช่วงเช้าเลยนะครับจริงๆมาตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วแล้วแหละนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าคุณจะถือข้ามหรือไม่ถือข้าม ่อให้คุณไม่ถือข้ามวันนี้ก็ยังคงได้ตังค์อยู่ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันนะครับว่าตอนนี้เทคนิคข้อเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับรวมทั้งระบบต่างๆนะครับหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเก็บเกี่ยวผลตอบแทนกันเป็นอย่างไรนะครับอ่ะก็มาเริ่มต้นนะครับที่การแจกรางวัลที่532ครับคุณอมพรจากเขตคลองเตยกทมนะครับก็เลือกมา2เล่มครับ การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนที่มีคุณภาพอาฟังดูเป็นฟังดูเป็นแอปแตกพอสมควรนะครับดูดูด,ดูก็ก็ก,ก็ก็เป็นเรื่องจริงกันแหละนะครับนะต่อไปก็คือจีนอเมริกา3 d ดีอ้าวนี่ นี่ก็แอฟใสอีกแล้วนะครับนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าต้องการจะสื่ออะไรแต่เอาเป็นว่ายินดีคุณอําพรได้แล้วกันนะครับที่เลือก2เล่มนี้มานะครับส่วนใครนะครับที่อยากได้รางวัลที่533 534เดี๋ยวไปร่วมสนุกท้ายเกมของวันนี้กันครับกิฟต์พิเร์500บาทเด่หนังสือกี่เล่มกี่เรื่องก็ได้ครับจัดส่งตรงถึงบ้านคุณทันทีในวันถัดไปนะครับไปดู4ผู้เล่นของบ้านเรากันบ้างครับกองทุนป๊อปเทดต่างชาติแล้วก็รายย่อยนะครับก็เรียกว่า เดือนธันวาคมทั้งเดือนครับกองทุนยังเป็นผู้เล่นฝั่งซื้อนะครับก็ตลาดก็รีบาวขึ้นมาค่อนข้างรุนแรงนะครับ40จุดแต่อย่าเพิ่งชมเขาครับเดือนที่แล้วจําได้ไหมครับตอนที่ตลาดทำนิวไฮนะครับในรอบ3เดือน1,658นกะครับน่ะก็พอถึงใกล้ๆบริเวณนั้นกองทุนชิงขายครับเป็นผู้เล่นเดียวที่ขายแล้วก็ขายหนักแล้วก็ไม่ยอมให้ตลาดนะครับทำไฮขึ้นไปได้แรงๆไกลๆงั้นก็เรียกว่าไอคนได้เป็นคนดับฝันแล้วกันนะดับฝันให้ตลาดทำนิวไฮนะครับแล้วก็พอราคาลงแรง ก็เป็นคนที่ทําให้ตลาดเกิดรีบาวขึ้นมาเรียกว่าตบทั้งฝั่งซื้อตบทั้งฝั่งขายนะครับก,ก็ยินดีด้วยนะครับจริงๆเขาก็เป็น MM อยู่แล้วนะครับตลาดบ้านเรานะครับหน้าตากราฟอยากให้เป็นแบบไหนอะไรยังไงก็จุดทูบบอกกองทุนได้นะเอาจริงจุดได้นะครับบอกได้เลยนะครับนะสั่งได้นะครับทีมนี้นะฮะก็คอนโทรลได้อย่าง เต็มเหนียวนะครับอยู่กันมานานเราน่าจะพอหรือวนะ่าไทยลายนี้ซื้อแรงๆขายแรงๆก็แน่นอนครับทิศทางเป็นไปตามนั้นแน่ๆนะครับโดยไม่ต้องไม่ต้องสนใจะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ก็โอเคอ่ะอยู่ฟังบวกก็ยินดีด้วยนะครับนะในในการรีบาวเดือนนี้นะครับ คราวนี้มาดูตัวทิดเกเตอร์ของเรานะครับซึ่งเป็นระบบไปติดตั้งในมือถือทุกคนฟรีสำหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับก็ระบบนี้ผมออกแบบมาแล้วก็เรียกว่าใช้วิเคราะห์เซตอินเด็กซ์ใช้วิเคราะห์ทองคำนะครับเราสามารถดูภาพใหญ่ๆแผนใหญ่ๆได้ว่าอยู่ในตรงไหนช่วยบอกได้ว่าจะรีบาวตรงไหนยืนยันรีบาวดูยังไงสีซรีบาวดูยังไงนะครับเทลลิงแนวไหนห้ามหลุดนะครับเรียกว่า ช่วยเราได้เยอะนะครับแล้วถ้าจํากันได้คือระบบเนี้ยบอกว่ายืนยันรีบาวตั้งแต่แท่งนี้เลยนะครับนะย้อนกลับไปดูหลายๆวันก็ได้นะครับแล้ววลาบอกต้องบอกล่วงหน้าด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่าเฮ้ยปิดสูงกว่าแนวนี้จะเข้าสู่รีบาวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็เรียกว,ว่าทําให้เรารู้ตัวกันก่อน,อนที่หน้างานนะครับไม่ต้องมาหันซ้ายหันขวาถามเพื่อนเพื่อนรีบาวหรือย,อยังวะอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับก็ เรายังคงยืนในแผนรีบาวนั่นแหละเพราะมันรีบาวมาตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับแล้วก็การรีบาวเนี่ยจะมีเป้าหมายอยู่ที่โซนที่ดาวแดงนี่ดาวแดงตรงนี้นะครับวันนี้ขึ้นมาถึงแล้วเห็นไหมครับนี่ดาวแดงอยู่ตรงนี้1 2 3สเนี่ยนึ่งสอขึ้นมาแล้วปุบๆนะครับตอนนี้อยู่เส้นกลางของดาวแดงแล้วนะอ่ะก็ยังคงมองว่าการรีบาวรอบนี้เป็นการรีบาวเพื่อลงต่อก่อนนะครับงั้นก็เดี๋ยวมาดูตอนขึ้นไปที่ประมาณสัก1625เนี่ยจะมี แรงขายเชิญขึ้นมาบ้างไหมตอนนี้ยังประเมินอย่างนี้ก่อนนะเหตุผลที่ประเมินว่ารีบาวเพิ่มลงต่อก็มีการแนวคิดให้อยู่แล้วนะครับว่าคิดอย่างไรนะครับก็ลองย้อนดูปเทปเก่าๆแล้วกันนะครับไม่ต้องพูดซ้ำนะครับแต่เดี๋ยวถ้าตอนนั้นถ้าทะลุ1625ไปนะครับเดี๋ยวค่อยมาพิจารณากันนะครับว่าสุดท้ายเรารอบนี้เรามองผิดไหมหรือว่ายังไงนะครับตอนนี้เอาแค่มองว่าเป็นการรีบาวเพิ่มลงต่อแล้วก็ขึ้นมาที่ t a ร์เก็ตที่2หรือดาวแดงที่2องแล้วนะครับกำลังจะขึ้นดาวแดงที่3ในวันพรุ่งนี้เดดี๋ยววไปูกัน่าจะ ไปรอดไหมหรือจะเจอแรงขายลงมาแรงๆนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้ก็เป็น8โลบอทของเรานะครับนะก็เรียกได้ว่าโรบอทของเราในวันนี้นะครับมีการแอคชั่นไปทั้งหมด6ตัวนะครับสองตัวกําไรนะครับสตัวขาดทุนนะครับเทียบกับเมื่อวานเนาะแล้วก็มีอยู่2ตัวที่ไม่ได้แอคชั่นเพิ่มนะครับก็คือเตียวหุยกับกวนอูนะครับระบบมือก็เอาเปรียบสุดๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราลองกันมาตั้งนานแล้วจาได้ใช่ไหมครับนะลองกันข้ามมานะครับตั้งแต่วันศุกร์นะครับ ใครสนใจใครสนใจจะ follow ระบบพวกนี้ก็ไปที่สแกน QR code ด้านบนตรงนี้แล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองดูสองสเต็ปนี้สามารถที่จะ follow signal ได้เลยแล้วก็ฟรีด้วยนะครับเมื่อมันมีการแอคชั่นนะครับเมื่อว่ามันจะเอนแอคชั่นฝั่งรองหรือฝั่งช็อตนะครับมันจะส่ง alert signal มาหาเราทันทีนะครับแบบ real time นะครับงั้นก็หงายไพ่ให้ดูด้วยนะครับว่าแอคชั่นที่ตรงไหนนะครับต้นทุนเท่าไหร่นะครับบอกหมดด้วยสัดส่วนเท่าไหร่นะครับเรียกกันว่าเปิดกันทุกทุก ทุกรูปแบบที่จะเปิดได้อ๋อแล้วกันนะครับนะก็ลองดูแล้วกันนะครับใครสนใจจะเข้าไปดูว่ามีอินดิเคเตอร์อะไรบ้างก็เข้าไปที่ w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  o w k s h o p c e n t e r ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ อันนี้เลระบบมือของเรานะครับก็เรียกได้ว่าในรอบ2อที่ผ่านมาผิดกันครั้งเดียวเองนะครับนะถือเป็นระบบที่ค่อนข้างจะเอาเปอร์ฟอมากๆนะครับสเดือนผิด1ครั้งนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ก็ลองมาแต่วันสุกวันนี้ก็เก็บเกี่ยวเข้าไปนะครับยังคงบวกต่อเนื่องนะครับก็10จุดกว่าแล้วนะครับสำหรับตัวระบบมือในฝั่ง t f ของเรานะครับ อันนี้ก็เป็นทองคำนะครับทองคำในรอบ2เดือนก็ผิดไป2ครั้งนะครับน่ะก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยช็อตอยู่แต่ว่ายังไม่ถึงเพอร์ฟอร์แมนท์ที่ตั้งไว้10เหรียญน,นะครับถ้ายังไม่ถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยก็มีโอกาสจะสุ่มเสี่ยงเหมือนกันว่าจะโดนสต็อปลอดอีกรอบหนึ่งไหมนะสำหรับทองคำนะใครที่ใช้ตัวเวฟไฟโบอยู่ก็พอจะเห็นภาพนะมีคำอธิบายเพิ่มเติมในเวฟไฟโบแต่เพราะคนที่ลงเวฟไฟโบนะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างแล้วแต่มันลงมารอบนี้นะครับจุดสําคัญรอบนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับใครที่อพอจะ เอาไปเป็นตัวประยุกต์เพิ่มเติมได้ว่าเราจะควรจะ Stop Loss ตรงไหนหรือจะหรือจะหรือฝัอ่งฝังขึ้นฝั่งลงตรงไหนจะเริ่มได้เปรียบกับมาได้เปรียบไอตัวเวฟไฟโบจะตอบได้นะครับนะก็สำหรับคนใช้ระบบเท่าน,นั้นนะถึงจะพอทราบถ้าไม่ใช้ระบบก็กตามระบบมือไบต้นั่นแหละนะครับนะง่ายๆแค่นั้นเองนะครับ อันนี้ก็เป็นตัว V Machine นะครับมาใหม่เวอร์ชั่นใหม่นะครับนะก็มีการเพิ่มปุ่มอะไรต่างๆมาให้แล้วก็ลองไปดูแล้วกันเข้าไปสแกน QR code ตรงนี้นะครับหรือพิมพ์คาว่า bit./ l y a l l v m a c h i n e นะครับเวอร์ชันใหม่เพิ่มอะไรมาบ้างนะครับอัปเดตทห้หมดแล้วนะครับลองเข้าไปกดดูลิงก์ได้นะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบก็สามารถใช้งานได้เลยเดี๋ยว V Machine ตัวนี้จะใช้คู่กับระบบนับไพ่ด้วยนะครับนะต่อไปถ้ามีสัญญาณนับไพ่มีอะไรมานะครับปีหน้านะครับปีหน้านะแต่ ขึ้นมาเลยพอมีสัญญาณอะไรขึ้นมาก็สามารถเด้งมาบอกเราแล้วเรากดจะ Follow นะครับนะประมาณนั้นได้เลยนะครับแล้วก็ตั้งได้ว่านะครับจะเทคพวกปิดกี่จุดนะครับตัวสไนเปอร์นะครับนะปิดตรงไหนอะไรยังไงตั้งไว้ล่วงหน้าเลยนะครับแล้วก็แค่ให้มันจัดก,การเท่านั้นเองนะครับส่วนจะทำให้เป็นออโตออโตเมติกได้ไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ยังต้องกดเองก่อนนะครับเดี๋ยวก็มีอเลร์ชมาให้อะ แล้วกดปุ๊บก็แอคชั่นตามเลยนะครับกดปุ่มเดียวตามไม่ตามแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้มันแบบออโตเมติกเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับต้องไปดูตรงเงื่อนไขเพิ่มเติมด้วยสำหรับตัวนี้นะตอนนี้ก็ไปฝึกเล่นกันก่อนนะครับวีเมชินเวอร์ชันใหม่นะมาแล้วนะครับลองดูนะครับเวฟไอโบครับนับเวฟอัตโนมัติแล้วก็ตัวนี้ช่วยในการให้เราเขาเรียกอะไรนะให้เราเรียนรู้นะครับเวฟไปเรื่อยๆทุกๆสัปดาห์นะครับมีเคสสตัดดี้ให้เรียนฟรีทุกๆสัปดาห์ เคสต์ดี้จะบอกได้ว่าเราบอกเราพูดอะไรมาบ้างนะครับแล้วเกิดอะไรมาบ้างแล้วเรามองอะไรบ้างในสัปดาห์ถัดไปงั้นคุณจะเห็นภาพ before นะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นมาแล้วถัดไปเราจะเรากำลังจะมองอะไรนะครับงั้นคุณก็จะเห็นอย่างเงี้ยนะครับทุกๆสัปดาห์ก็ถือได้ว่าเป็นแผนเป็นวีคดี y แล้วกันนะแล้วก็ ทำให้คนได้ใช้เวฟไฟโบได้คล่องแคล่วขึ้นด้วยนะครับชำนาญมากขึ้นด้วยนะครับต่อไปก็เป็นเทรนบาร์ครับเอาไว้ใช้ในการหาประเมินลิสต์รีวอร์ดนะครับจุดที่ถ้าเข้าตรงนี้จะเอ็กซิสตรงไหนอะไรยังไงตรงนี้ช่วยได้ดีนะครับไอซีพลัสครับไว้หารอบกว้างๆของสินทรัพย์นะครับทีดีซีควอนเทเชียลครับไว้หาสัญญาณรีวอร์ซอลผสมเทรนนะครับแล้วก็สมาร์ทไฟโบเอาไว้ส่งอเลรสซิกแนลเข้ามาหาเราเมื่อถึงแนวฟิโบต่างๆนะครับที่ตั้งค่าเอาไว้แล้วก็จะตีกรอบฟิโบให้อัตโนมัติเช่นเดียยวกกัันนะครบททาไฮใใหหมม่่โล็ข กรอบให้เลยประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะอันนี้อันสุดท้ายเพิ่งมาใหม่ด้วยเหมือนกันเป็นคอร์สเรียนนะครับก็เดี๋ยวอาจารย์จะรีบอัพให้ต้องขอโทษที่อัพช้านะครับพอดีติดวีเ c ชชีนติดอะไรอยู่นะครับติดเทสติดอะไรก็ว่างและเดี๋ยวมาอัปเดตเพิ่มเติม <ๆ S 1> ให้ตรงนี้นะครับสำหรับคนที่อยากจะใช้งาน MT5 แล้วก็อยากจะเป็น Expert MT5 มนาะกก็เดี๋ยวจะทำโคเวอร์ทุกๆฟังก์ชันทุกๆฟีเจอร์ให้เรียนแล้วกันนะครับในนี้นะอ่ะโอเคนะครับ ใครสนใจจะเข้ามาใช้งานระบบทั้งหมดที่ได้กล่าวไปเมื่อตะกี้นี้นะครับฟรีนะครับก็สามารถสแกน QR Code ขวามือตรงนี้นะครับหรือพิมพ์คาว่า w o r l d w i d e Web o p e n a c c o u d t t r a d e ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เรียกได้ว่ามีระบบดีๆให้ใช้งานมีเซอร์วิสดีๆให้ใช้งานมากมายเลยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนฟรีนะครับระดับหนึ่งนะครับก็มีตัว alert signal มีโรบอทให้ใช้งานนะครับแล้วก็มีตัวแพลตฟอร์มต่างๆให้ใช้งานก็นี่เลย ะครรับฟีก็ลองสมัครเข้ามาผมเองก็เป็น IBA นะครับเลขที่ A0059 นะครับสามารถที่จะแนะนำนักทุนเข้ามาเปิดพอร์ตได้ตอนนี้ก็มี Beyond KDBSC แล้วก็ RHB นะครับสามที่นี้ก็สวิตดีเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ถ้าคุณโฟกัสไปที่ฝั่ง MT4 กับ MT5 นะครับ MT4 ทีเฟเนาะ MT5 ฝั่งหุ้นเนาะก็ ไปที่ kdbst นะครับแล้วตอนนี้เป็นแบบเปิดพอร์ตออนไลน์ด้วยนะครับก็เปิดพอร์ตปุ๊บได้พอร์ตปั๊บนะครับไม่ต้องรอข้ามวันกันเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องส่งเอกสารใดทั้งสิ้นนะครับก็พร้อมใช้เซอร์วิสทั้งหมดได้เลยนะครับสำหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะใครรักการพัฒนาตนเองไม่หยุดยั้งก็ลองดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นคอร์สเรียนทั้งหมดของผมนะครับก็ลองดูแล้วนะใครสนใจอยากจะเรียนแบบจริงจังนะครับผมสอนอะไรไปบ้างทุกๆแนวคิดที่ทําออกมาก็อยู่ในฝั่งนี้ลองเข้าไปที่ Wi Web workshop.in.th นะครับหรือโท6ร0649699415ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับก่ัไปเป็นตัวะระบบแท่งเทียนนะครับก็เรายังคงมองลงอยู่นะ,ะแล้วก็ปิดดีวันนี้อยู่ที่1594อ้าวทะลุแล้วนะครับนะแสดงว่าอะไรครับสัญญาณตอนนี้เป็นรีเบอร์ซอลอัพแล้วนะเพราะว่าทะลุปิดดีและนะครับก็วันนี้ให้1594ตอนนี้เปิดมาต่ำสุดก็1595 นะครับก็ตรงตัวเลขที่เราให้ไว้นั่นแหละนะครับบวกลบไม่เกิน 1. จุดถือว่ามีความแม่นยําแค่ราคาโลนเนี้ก็ราคาโลนี้ก็สูงผปิดดีแล้วคิดดูแล้วกันนะครับนะก็แทบจะเรียกว่าเป็นสัญญาณกลับตัวแน่นอนในระดับ d ด y นะครับในระดับเด y นะงั้นก็ รุ่งนี้ระบบนี้มันจะเริ่มมองขึ้นแหละนะครับแล้วก็ถ้าไม่ต่ําก็ปิดแย่มันก็จะมองขึ้นไปเรื่อยๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่ติดตามเรื่องของแท่งเทียนอยู่นะก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจจะเข้ามารับข่าวสารทุกวันนะครับแบบฟรีก็ไปที่ t.me/ ไทยน i เว e เตอร์เติมเอก็ได้หรือสแกนที่ว่าโค้ดซ้ายมือขวามือในการเข้ากลุ่มนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด u b s c r i b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะโอเคนะครับ เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนะครับเซตจะหลุดแนวโน้มภาพขาขึ้นที่1 5 6 0กนะครับก็ไม่หลุดรอบนี้ไหลลงมาที่บริเวณ1 5 6 0นั่นแหละแล้วก็ตีกลับมาจนถึงตรงนี้นะถือว่าเราให้แนวรับนี้ไว้ค่อนข้างที่จะแม่นยำนะครับก็ให้เว้งแต่ตอนเซตอยู่พันหกอ่ะให้ตั้งแต่เซตอยู่พันหกนะครับแล้วมันก็ไหลมาที่หนึ่งห้าหกศูนย์แล้วมันก็ตีกลับมาพันหกอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับนะตีกลับมาที่เดิมแล้วอ่ะนะแจ๋วจริงนะครับนะสุดๆเลยนะคร จ,จ็จริงๆแล้วก็ยังอยู่ในเฟสของการรีบาวน์นะครับแต่ว่าตอนนี้มองว่าเป็นการรีบาว์เพื่อลงต่อแล้วแนวรีบาว์จะอยู่ได้แค่1น0 0 1 6 2 5นงั N N ้นจริงตรงนี้อยู่อ๋อนี่ผมใส่เลขผิดเนาะจริงๆมันต้องมันจะค่อมข้อมันอยู่นะจริงอนี้ต้องต้องออกไปนะครับเอาเป็นว่าผมต้องใส่เลขนี้ด้ซ้าไป1560นะครับนะผมใส่ผิดนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยงงไปเลยนะครับว่าเออตรงลงเอาอีหนึ่งหกศูนย์เก้าไว้ตรงไหนดีอาจารย์นะครับ เพลินไปหน่อยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแก้ตรงนี้เลยก็ได้นะครับไม่ยากนะก็อันดับแรกก็อยู่ตรงนี้เนาะตุ่มนะครับอันนี้แก้วันที่2ทธันวานะครับอันนี้เอาเป็นวันที่7ทธันวานะครับอ้าวหเดือนแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้ปรับเลยนะครับ อ่ะก็จริงๆมันคือ1560เรารู้กันอยู่แล้ววิธีการคิดนะครับเป็นเส้นอัพเทนไลน์แต่ว่าเดี๋ยวถ้าวันนี้เราดูสั้นๆนี้สั้นๆมีแนวไหนน่าสนใจอาจจะเอามาใส่ก่อนนะครับอ่าจจะค้างไว้แค่นี้ก่อนค้างไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอาจจะมีเพิ่มอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูในฝั่งของตัวเซตอินเด็กต์กันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะไปเริ่มต้นกันที่ฟิวเจอร์กันสักนิดหนึ่งครับฟิวเจอร์ครับต่างชาติวันนี้นะครับลองอินเด็กต์ฟิวเจอร์นะครับไปที่7,700คอนแทคมองขึ้นนะครับ กองทุนครับลองอินดซ์ฟิวเจอร์ไปที่700กว่าคอนแทคมองขึ้นเช่นเดียวกันครับะระยะบ้านเราครับช็อตอินดซ์ฟิวเจอร์ไปที่8,000กว่าคอนแทคมองลงนะครับอ่าคราวนี้เราไปดูตัว Open i n t e เท s รครับวันนี้ลดลงนะครับเอ้ยวันนี้คน Open แล้วลดลงครับแปลว่าพยายามอยู่ฝั่งปิดกันมากกว่าแล้วก็ไม่ได้เปิดเพิ่มอะไรกันมากมายนักนะพูดง่ายคือก็ ต่างคนต่างเทคโปรฟิตแล้วก็ต่างเลิกรากันไปนะครับตอนเทคโปรฟิตมันก็จะมีคนกําไรคนก็ต้องขาดทุนใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของซีโร่ซัมเกมเนาะงั้นตอนนี้มันเป็นเรื่องของที่ว่าโอเ n นจิรมันหายไปอะนะครับแต่ละคนก็ต่างปิดของตัวเองไปประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าโอเคแหละต่างชาติก็ ลองนะแต่ก็ต่างชาติก็ปิดช็อตประมาณนั้นเพราะวันนี้เขาลองอะนะ,ะเขาอยู่ฝั่งลองเขาก็ต้องมันก็ปิดช็อตอยู่นะครับก็ยังโอเคไม่ได้ลองเพิ่มนะแค่ปิดช็อตเฉยๆไม่รู้จะเด้งขึ้นมาแล้วแม่งจะมาช็อตซ้ำหรอไม่รู้มันเด้งขึ้นมาแม่งมาช็อตซ้ำอีกทีหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องไปว่านะตอนนี้คือมันปิดช็อตอยู่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสหรับในฝั่งของฟิวเจอร์นะครับนะคราวนี้ดูในมุมของเซตอินเด็กซ์แบบ4ี่ไทม์เฟรมกันบ้างครับ ในมุมของเซ้นอินเด็กแบบ4ี่ไทม์เฟรมเนาะก็ในไทม์เฟรมวีคนะครับก็ราคาสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ปิดลงมาเฉือนนะครับเส้นค่าเฉลี่ยพอดีเป๊ะนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้ดูสิครับว่าจะตีกลับขึ้นมาแล้วทำนิวไฮได้ไหมหลังจากที่ตลาดลงแรงๆนะครับถ้ารีบ่าวรอบนี้ไม่ทำไฮใหม่เนี่ยนะก็เรียกว่าเหนื่อยเลยนะครับเพราะสัญญาณมันทำโรเวอร์โลง งั้นการตีกลับใดๆก็ต้องทำไฮหรือไฮถ้าทำไม่ได้ก็เตรียมตัวนะครับงั้นก็จังหวะนี้เป็นจังหวะที่คนกำลังจะมองว่าการรีบาวรอบนี้มันจะทำไฮใหม่ได้ไหมนะครับซึ่งไฮใหม่อยู่ไกลนะ1 6 5 8นู่นนะครับแต่ก่อนจะไปพ6 5 8ครับทุกคนครับเอาแค่ใกล้ๆตรงนี้ก่อนในเชิงของฟิบนักชีเนี่ยครับเขามองว่าถ้าคุณจะมองว่านี่เป็นการรีบาวเพื่อลงต่อเนี่ยเขาให้แนวต้านสำคัญเอาไว้บริเวณนี้ครับ 1, 6, ถึงไม่เกิน1625ซึ่งเข้ามาในโซนนี้แล้วงั้น สั้นๆต้องบอกกันนะครับสั้นๆเนี่ยถ้ากลับมาต่ำกว่าพันหอีกรอบนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าการรีบาวรอบนี้เฮ้ยเริ่มเหนื่อยนะคุณเหมือนคุณเข้ามาใน3เส้นแบ่งมุมนตัมกึ่งกลางถ้าใครฟังคู่สมมาตรทุกวันให้นึกภาพเอานี้เป็น3เส้นแบ่งมุมนตัมกึ่งกลางกลังจะเข้ามาแล้วนะครับซึ่งไอ้สามเส้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เป็นช่วงพักราคาเพื่อจะแบบเอ้ยไซด์เวย์ไปต่อไหมหรือไซด์เวย์แล้วลงต่อไหมงั้นเข้ามาในกรอบนี้แล้วก็อย่าหลุดแล้วกันนะครับงั้นก็ตอนนี้ก็พยามโกัไปที่ 1, นะครับอีกแนวก็คือราคาเปิดของตรงนี้นะครับแต่จริงนี้ไม่ได้เปิดแกลบนะครับเพราะว่าหางมันเชื่อมกันไม่ได้เปิดแกลบนะครับราคาเปิดของตรงนี้ก็จะอยู่ที่1590โอเคงั้นผมขออญาตใช้1600กับ1590เนะครับเป็นโซนแนวรับแข็งๆเพื่อจะบอกว่าจะจบ หรือสิ้นสุดรีบาวนะครับมีโอกาสจะสิ้นสุดจริงเท่าที่ากใช้อยจะใช้คำว่าสิ้นสุดรีบาวเลยถ้าเกิดใช้สิ้นสุดรีบาวเดี๋ยวคนจะงงเพราะว่าสิ้นสุดรีบาวมันมีอันเดียวคือ1560งั้นเราใช้1600ถึง1590เป็นตัวบอกว่าเซนติเมนต์ตลาดเซนติเมนต์ของเซ็ตเนี่ยจะเริ่มแย่นะครับแล้วก็มีโอกาสจะลงไปทดสอบโลเดิมหนึ่งที่เส้นอัพเทนไลน์ตรงนี้แล้วกันนะอ่าเขียนอย่างนี้น่าจะพอเห็นภาพนะครับงั้นก็เรามีทิกเกอร์โผล่ขึ้นมา พันห้าเก้าสิบแล้วกันเพราะพันหกมาอยู่ตรงนี้แล้วเนาะอ่ะ,อะเราใส่มาอีกสักหนึ่งเส้นนะ,นะครับ 1 5 6 0ูแน่นอนครับมันเป็นสิ้นสุดรีบาวอยู่แล้วนะครับทุกคนรู้ตรงกันแล้วนะครับคราวนี้แหละที่คนอยากจะรู้อีกสักหนึ่งอันมันจะมีเส้นมาขั้นใกล้ๆไหมอาจารย์เอาแบบมาขั้นใกล้ๆหน่อยว่าถ้าหลุดตรงนี้นะครับมีโอกาสเหลือเกินนะครับที่มันจะไม่รอดนะครับจริงๆก็จะอยู่ที่พันหถึงห้าเนะมันจะมีจุดเชื่อมนิดหนึ่งนะอาจจะดูจุดเชื่อมงั้นก็พันหมันจะเป็นจุดทริกเกอร์สําคัญแล้วกัน นแนวต้านอยู่บริเวณนี้ผมขออนุญาตเขียนแนวต้านไม่เกิน1625แล้วกันมันจะได้แบบจบๆไปเดี๋ยวคนจะงงว่าตกลงเอาพันหตรงไหนดีจานนะครับก็ผมใส่ตัวนี้เป็น7ธันวาไปเลยทีเดียวจะได้จบนะครับงั้นก็โซนแนวต้านอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็แนวรับตรงนี้ไหลลงมาแนวเส้นกลางนี้มาหล่เนี่ยเตรียมตัวนะครับเป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็1500นะครับเป็นไฟนอลนะครับเป็นด่านสุดท้ายจบตรงนี้ราคาไหลลงแรง แรงจริงๆนะครับนะเพราะทำโลใหม่นะครับแล้วก็ก็จะไปที่พันสี่กว่าที่เห็นที่เราได้วางแผนเอาไว้ตรงนี้นะครับนะก็จะเป็นรูปเนี้ยนะที่บอกว่าเป็น normal case นะครับหรือเป็น fair case ก็ได้นะครับว่าเฮ้ยการการทำโลรอบเนี้ยนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดมีนะอ่าก่อนหนึ่งสี่แปดศูนย์เนี่ยเป็น normal case เลยนะครับในมุมของฟิโบเป็นแบบพักฐานแบบไม่ได้แรงด้วยซ้ำคือ normal นะครับนะเออนะครับนะหรือ fair case ก็ได้นะก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าก็เอาเป็นว่า ทิกเกอร์แรกที่คุณควรต้องใส่ใจนะครับอยู่ที่1590กับพันหนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวบอกแล้วว่าเฮ้ยมันจะลงมาเล่นข้างล่างนี่และและอันนี้จะเป็นตัวจุดจบที่จะไปข้างล่างที่ผมบอกเมื่อกี้ตรงเข้าไปสู่แฟร์เคสนะครับอย่างไรก็ตามครับเอาใจช่วยครับขอให้การประเมินรอบนี้ผิดแล้วกันนะครับแล้วก็หวังว่าจะทะลุ1625ขึ้นไปนะครับคราวนี้สั้นๆนิดหนึ่งครับผมขอไกด์แล้วกันนะครับสั้นๆนิดหนึ่งครับในในภาพของนี้สั้นๆเนี่ยครับมันจะ โอเวอร์บอทด้วยจําไว้นะครับสิ่งที่ผมจะประเมินผิดหรือรอบนี้มีโอกาสที่ผมจะประเมินผิดว่าจะเป็นเด้งเพื่อลงต่อเนี่ยอันดับแรกดู RSI ในไทม์เฟรม30นาทีครับถ้าโอเวอร์บอทมาไหลมีโอกาสว่าผมอาจจะประเมินผิดว่ารอบนี้เป็นการเด้งเพื่อลงต่องั้นดูพรุ่งนี้การถ้ามีรีบาวแรงๆขึ้นไปอีกรอบหนึ่งแล้วไปที่เส้นแนวต้าน1 6 2 5ให้สังเกตดูว,ว่า RSI โอเวอร์บอทหรือเปล่าด้วยนะครับสําหรับในวันพรุ่งนี้นะอันนี้เป็นทิค เป็นในการที่เราจะประเมินดูว่าเฮ้ยเราอาจารย์จะผิดหรือเปล่าวะอ่ะก็ให้ดูว่าไอซายโอบอโดยหรือเปล่านั่นแหละก็ผมมีโอกาสจะผิดก็พูดง่ายคืออาจจะไม่ใช่เด้งเบิ่อลงต่อนั่นเองนะครับอ่ะก็หวังว่า จะผิดแล้วกันนะก็อยากให้ทุกคนแฮปปี้นะเพราะว่าถ้าราคาหุ้นมันขึ้นนะครับนะเราก็ทีเฟกก็กำไรหุ้นก็กําไรนะครับไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่แฮปปี้นะงนั้นก็เป็นเรื่องเรื่องดีแต่ถ้าตลาดมันลงเนี่ยหุ้นมันจะขาดทุนแต่ว่าทีเฟกมันจะกําไรไงเอ่อกำไรทั้ง2อย่างน่าจะดีกว่าไหมเออประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะโอเคมาก็ <c oughs> ก็ไปดูฝั่งหุ้นกันบ้างครับหุ้นฮอตนะครับ และหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติครับประจำวันที่7ธันวาคมนะครับก็จัดอันดับอ้อลืมไปนะครับต้องไปดูทีเฟกกอนนะครับนับไพ่นับไพ่นับไพ่อ่านับไพ่นะครับนะก็ไม่พลาดครับวันนี้ก็กอบโกยกําไรกันมาเต็มเหนียวนะครับก็เราย้อนก่อนนะครับ ของเดิมนะครับอันนี้เป็นภาพของภาพใหญ่อันนี้เป็นภาพของเมื่อวานอันนี้เป็นภาพของวันนี้นะครับภาพใหญ่เนี่ยเรามองว่าสัญญาณอยู่ฝั่งขึ้นนะครับเราก็จะนับแบบขึ้นไปก่อนนะครับงั้นก็ถ้าคุณเห็นว่าแท่งนี้มันจะคงยกโลยกไฮสูงขึ้นไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามันเริ่มทำโลทำไฮต่าลงเนี่ยเริ่มมีปัญหาในภาพใหญ่แล้วงั้นในรูปแบบนี้ในสัญญาณรีบาวแบบนี้นะครับยังคงโอเคนะครับอันนี้ก็คือภาพใหญ่นะส่วนภาพ yesterday ก็คือเอาแนวรับแนวต้านที่เกิดขึ้นเนมื่อวานนะครับเป็นฐานเอาไวนา้นะ ยังอยู่ในเฟสของการรีบาวที่ดีอย่างเช่นวันนี้นะครับนี่คือ t o d ดยเนาะสังเกตไหมครับว่าโหมดสีเหลืองนี้สูงกว่าโหมดเมื่อวานนี้นะครับบงบอกว่าขั้นบันไดยกตัวขึ้นหรือพูดง่ายคือเฟสรีบาวรอบนี้เป็นการยก ขั้นบันไดขึ้นมานะครับงั้นถ้าขั้นบันไดไม่ต่ําลงก็ยังไม่มีอะไรน่ากังวลในฝั่งรีบาวเช่นเดียวกันนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรครับลงมาสัมผัสแนวรับนิดหน่อยแล้วก็ดีดขึ้นทันทีแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูในเทปที่แล้วเราบอกทุกคนว่าเราอ่ะรู้ตัวอยู่แล้วนะครับว่าสัญญาณการนับไพ่ฝั่งขึ้นมันได้เปรียบตั้งแต่แท่งนี้แล้วเห็นไหมครับเห็นเขียวนี้ไหมนะครับงั้นแท่งนี้เรารู้ว่าการนับไพ่เนี่ยมันได้เปรียบฝั่งขึ้นแล้วอ่ะมีนนะประเด็น่่ครุณถืืออข้าามหเปล ถ้าคุณไม่ถือข้ามแล้วคุณสต็อปลอสนี้ไปนะครับอาจต้องต้องต้องแก้ก่อนเพราะว่าเราเป็นสไนเปอร์เนี่ยส่วนมากไม่ถือข้ามกันนะครับถ้าสมมุติว่าโดยเฉพาะไม้ที่เรายิงเข้าไปเนี่ยแล้วมันไม่ถึงเป้าอ่ะเช่นเราต้องหวังเช่นเราหวังเป้าไว้ที่3 3 5มจุดจุดแล้วก็ว่าไปนะแต่มันไม่ถึงแล้วมันอยู่ที่แท่งสุดท้ายของวันด้วยแล้วปรากฏว่ามันลงแรงๆเฮ้ยมันไม่มันไม่มันไม่เข้าเป้าอ่ะแต่ว่านับไพ่มันอยู่ฝั่งขึ้นนะฟังนะครับว่านับไพ่ยังอยู่ฝั่งขึ้นแต่เราถูกจํากัด ในเรื่องของที่ว่ามันจะจบวันแล้วนะครับแล้วก็มันมีวันอยุดอีก3วันถ้าเราไม่อยากเสี่ยงในการถือข้ามเราสต็อปลอตตรงนี้ไปจําได้ไหมนะั่นคือเทปที่แล้วเนาะเราก็จะต้องเสียไปตรงนี้นะครับราคาเปิดเอยราคาปิดตรงนี้นะครับมาเชื่อมกันละคาับโทีครับราคาปิดตรงนี้เชื่อมกันราคาปิดตรงนี้นะครับเราจะเสียหายไปนะครับทั้งสิ้นประมาณสากัก3จุดโดยประมาณก็คือต้องเลิกเล่นอันนี้คือคนที่สไนเปอร์ก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถือข้ามเสี่ยงยอมขาดทุนจุดยอม แต่ถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าคุณถือข้ามล่ะ,ะถ้ามคุณถือข้ามนะครับถ้าใจดีถือข้ามปุ๊บคุณได้ตั้งแต่คํานี้มาตั้งบนนี้อ่ะ,อะคนถือข้ามเขาก็ถือข้ามก่อนซึ่งผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีนะพวกสไนเปอร์ไม่น่าจะถือข้ามกันนะครับแต่ก็คงม,มีบ้างแหละนะครับที่อาจจะแบบว่ากั้นใจถือตามระบบมือเพราะมือมันยังถือขึ้นอยู่ไงอ่านี่เห็นไหม ถ้าคุณถือจากตรงนี้มาข้ามมาเนี่ยก็ซัดไปละสิบกว่าจุดตอนนี้ได้ประมาณสัก12จุดได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดสมมติคุณคุณปิดไปแล้วคุณมาเปิดแท่งมานะครับเปิดมาตอนเปิดเปิดเช้าวันนี้ก็ฝังขึ้นก็ได้เปียบอยู่แล้วเพราะมันได้มันได้เปรียกตั้งแต่วันก่อนนึกออกปะแล้วมันเปิดมาตรงนี้นะครับแต่คุณจะรอราคาปิดหน่อยให้มันจบว่าเป็นแท่งเขียวจริงหรือเปล่าคุณอาจจะมาลองตรงนี้นะครับหรือจะลองตรงนี้ก็ได้นะเพราะมันเปิดมันมันเขียวอยู่แล้วนับไพ่มันชนะแต่ตรงนี้อยู่แล้วนะคุณจะลองตรงนี้หรือจะลองนี้้กก็ไดดอออ่่าสมมุุุติิวคคณณบรแทงปะ เอาคุณรอแท่งปิดก็ได้นะครับเอาแบบแฟร์กันเลยนะครับอจบไปก่อนแล้วกันนะจบตรงนี้นะครับะคุณก็มาได้ราคาปิดตรงนี้เนาะคุณก็มาขึ้นตรงนี้เนาะคุณก็ได้ประมาณสัก6กจุดหกจุดนะครับ6.6จุดนะครับประมาณนี้นะครับพูดที่งงไงว่า6.6จุดมันถึงเรียกเป็น6ไอ้พวกในฝั่งที่ไอ้พวก MT5 มาเลยเรียกเป็น66 66บหกหกพอยต์ไปหาร10เอาเองนะครับนะ66บหกพอยต์นะครับ66สิบปิ๊บอะไรประมาณนี้นะครับนะก็ ถ้าเป็นพกทีเฟกก็อาจจะไม่คุ้มนะอะไรว่าปิ๊บๆอะไรเงี้ยน,นะครับก็อาจจะต้องบอกว่าก็หกจุดหกเออนะครับหกจุดหกพอยต์เออประมาณนี้ละกันนะก็ได้หกจุดหกพอยต์นะครับอ่าก็คุ้มไม่ล่ะโดนตรงนี้สามจุดมาเอาคืนตรงนี้ได้หกจุดหกแลก็คุ้มอยู่ดีนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นแบบไหนนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นลดความเสี่ยงก็ผมเชื่อว่าเฮาบางลดความเสี่ยงกันอยู่แล้วไม่ถือข้ามหรอกโดยเฉพาะถ้าไม้แรกไม่ได้ตังค์เนี่ยพูดอีกถ้าเกิดแอคชั่นปุ๊บแล้วไม่ไม่ถึงเป้้้าาาเนนนี่่่ยไมมมกลถือขมหดมดแะครับปิ เปิดมาใหม่ก็ยังได้ตังค์อยู่ดีนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เรียกได้ว่านับไพ่ก็เอาเปอร์ฟอร์มนะที่ผ่านมาก็ถูกมากกว่าผิดไม่ใช่ว่าไม่มีรอบผิดนะผิดมีแต่ผิดน้อยผิดผิดก็ผิดน้อยครั้งยังแถมว่าตอนละครั้งที่ผิดเนี่ยเสียน้อยด้วยนะครับแต่ละครั้งที่ผิดได้เสียไม่มากด้วยนะเพราะนับไพ่มันเรียกว่าคุณกําลังจ่อ จอแบบจอขอหอยเจ้ามืออ่ะเจ้ามือแบบกําลังจะพลิกข้างคุณจอเลยรู้และมันจะเล่นฝั่งขึ้นเอ้ยรู้ละจะเล่นฝั่งลงงั้นคนนับไพ่ก็จะได้เปรียบตรงที่ว่ามันจะเป็นสัญญาณที่เร็วมากถ้าเกิดพลาดก็พลาดไม่มากนะครับอ่าโอกาสเปอร์เซ็นต์วินสูงกว่านะครับแล้วก็ตอนพลาดก็เสียน้อยกว่าด้วยอันนี้คือการนับไพ่ระบบมือนะก็เป็นอะไรที่คุนชอบคนก็ใช้กันแล้วก็แฮปปี้กันเดี๋ยวระบบนับไพ่ไปปลั๊กอินกับ V m a c ช ine จะสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวรอติดตามในนนนนนปปีีห้้าะครับับอนนก็เ็เ ตัวระบบนับไพ่นะครับใครสนใจอยากใช้ระบบนี้ก็ไปเปิดพอร์ตเมื่อกี้นี้เลยจําได้ใช่ไหมครับนะ่ะลิงก์เปิดพอร์ตสแกน QR Code เดี๋ยวส่งให้อีกทีหนึ่งนะครับเผื่อจํากันไม่ได้นะเพราะว่าคนคนคนใช้มาคนคนสนใจค่อนข้างเยอะตรงนี้แล้วกันนะอ่ะก็สแกน QR Code ก็เปิดมาใช้ตัวระบบนับไพ่ตรงนี้ได้เลยนะครับก็ฟรีนะครับอ่ะสำหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามาเนาะ โอเคนะครับไปดูหุ้นฮอตนะครับและหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติครับประจำวันที่7ทธันวาคมนะครับจัดอันดับโดยสำนักข่าวอีเฟนนินิไทยหุ้นฮอตได้แก่อะไรเอ่ย PSL ครับ P Sheet Shipping นะครับโอ้เด้งรับค่าระวางเหลือฟื้นผลงานผ่านจุดพีคหรือผ่านจุดพีคหรือยังเนี่ยทำไมใช้อย่างนั้นต้องผ่านจุดต่ําสุดหรือยังต้องพูดอย่างนี้ิอียนะครับนะก็เรียกได้ว่า กลุ่มเดินเรือนะครับกลุ่มโลจิสติกนะครับที่เป็นมากันเพียบนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งเรือฝั่งที่เป็นไม่ใช่เรือนะครับก็มากันหมดอ่ะนะครับใครที่ดูเทปวันศุกร์นะครับนะก็ห่อหุ้นดีกับแก๊ง4ี่โมงเย็นใช่ไหมอ่ะก็เรียกได้ว่าก็กลุ่มเรือสแกนติดกันทั้งกลุ่มอ่ะให้โท่าทีกับกลุ่มกลุ่มทันสปอร์ตนะครับนะก็โลจิสติกอ่ะสแกนติดกันมาทั้งกลุ่มนะครับก็ลองดูแล้วกันย้อนกลับไปดูเทปนั้นนะก็วันนี้ก็ยังคงบวกต่อนะอ่ะไป้การคติบงบงั A R I P นะครับนะก็วอลุ่มเข้า14เท่านะครับบวกไป29%นะครับติดซิลิงเลยนะครับ A J A ครับวอลุ่มเข้า12เท่าบวกไป4.41%ครับ C H O นะครับชอนะครับชอการช่างใช่ไหมวอลุ่มเข้า8.69เท่าบวกไป5.32%ครับ C S S วอลุ่มเข้าเหมือนกัน 5.64เท่าบวกไป4.72ครับ NWR วรัตน์นะครับบรลุมเข้า4.61เท่าบวกไป5ครับไปดูหุ้นที่มีการรีเควสต์ครับผ่านแฟนเพจของเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคแล้วก็ YouTube เล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคครับจากรางวัลนี้เป็นรางวัลที่533นะครับแต่ถ้าเกิดนักทุนกำลังฟังเทปนี้อยู่นะเราอยากได้รางวัลที่534นะครับไม่ยากครับด้านล่างมีคอมเมนต์เนาะคุณเข้าไปคอมเมนต์ถามหุ้นอะไรก็ได้1ตัวครับจากนั้นที่ด้านบนสุดก็จะมีลิง นหนึ่งสอบถามุื้นที่คอมเมนต์ i องสับมิตลิงที่ g o o g l e Form ครับถ้ารางวัลน,นี้เป็นของคุณจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปหาคุณทันทีในวันถัดไปครับผมเดี๋ยวไปเราไปดูกันครับว่า5คนแรกที่เข้ามาในวันนี้เป็นใครครับแล้วใครจะเป็นคนสุดท้ายที่จะได้รางวัลไปนะครับเดี๋ยวมาเริ่มแรนดอม5คนแรกกันก่อนแล้วกันเนาะ,อะโอเคนะครับหคนแรกในวันนี้นะครับที่เข้ามานะครับก็จะมี <c oughs> คนที่หนึ่งครับหุ้นเจครับผมนะก็ยูทูบนะครับ4 4่สหพุ้นเจเนาะหมายเลข53นะครับเจนี่น่าจะ <c oughs> ผมผมมักจะสับสนนะคุณตระกูลเจหมามันจะมีตัวหนึ่ง jas นี่แหละมั้งเจใช่ไหมเจครับหมายเลข5้าบสครับ ตัวถัดไปครับฟอร์ดครับ YouTube ครับ8775ฟอร์ดหมายเลข22ครับถัดไปครับ OR ครับ YouTube ครับ1758 OR51 ครับผมถัดไปครับ STGT ครับ YouTube ครับ5553ครับ STGT หมายเลข4นะครับ ปิดท้ายในวันนี้กันที่หุ้น Quality House นะครับ QH นะครับ YouTube ครับ8 9 6 2ครับ QH หมายเลข34ครับผมโอเคครับได้เลข13ออกมาครับผมเอาสิไปลบเหลือ3ผมแรนดอม3ครั้งคนที่3ได้รางวัลนะครับคนที่1ไม่ได้นะครับคนที่2ไม่ได้นะครับและคนที่ได้รางวัลคนนั้นก็คือ หุ้นฟอร์ดครับผมขอแสดงความยินดีนะครับที่สอบถามหุ้นตัวนี้มานะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปหาคุณรอรับสายด้วยนะครับถ้าไม่รับอย่างไรเนี่ยขออนุญาตยกรางวัลให้คนถัดไปเป็น1,000บาทนะครับ <c oughs> อย่าพลาดล้วกันนะครับคนที่สอบถามหุ้นฟอร์ดเข้ามานะครับ โอเคครับเรามาเริ่มต้นวางแผนในการลงทุนกันดีกว่าครับในการวางกลยุทธ์ใดๆนะครับอาจารย์ก็ Re c o m m e n d ทุกท่านนะครับมาโดยตลอดนะว่าทุกคนควรต้องมีหน้าจอเทรดเซตอัพของตนเองครับซึ่งเทรดเซตอัพแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันครับขึ้นอยู่กับว่าเราให้น้ำหนักในเรื่องไหนมากกว่ากันครับสำคัญที่สุดครับให้ดูทั้ง2ออย่างเลยไม่ว่าคุณจะดูทั้งในตัวที่เป็น fundamental แล้วก็ดูทั้งในตัวที่เป็นเทคน a l นะครับ fundamental ช่วยคุณได้ในการประเมินดูหุ้นตัวนั้นเป็นอย่างไรผลการดําเนินของเเเค้าาาาาาาลกกรรรรดํนนนนงงงขขขออออป็็ย่่ไไัทุแวใื ตรงนี้แพงไปหรือ,อยังถูกไปหรือเปล่าตัวเนี้ยฟันดัมเมนทัลตอบคาถามคุณได้นะครับส่วนตัวเทคนิคขช่วยคุณได้ในการประเมินดูจุดเข้าจุดออกที่มีนัยยะครับเมื่อคุณทราบจุดเข้าจุดออกที่มีนัยยะคุณจะเริ่มประเมินริสเลเวอร์ดได้และคุณก็จะเริ่มคํานวณในเรื่องของโพซิชั่นไซซิ่งได้ว่าคุณจะเล่นมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็สาคัญที่สุดครับพยายามคัดหุ้นดีมาวางแผนไว้ก่อนนะครับหุ้นดีจะวางแผนได้หลากหลายกว่าไม่ว่าคุณจะหุ้นดีมาถือยาว เอาดีมาเล่นรอบเอาหุ้นนี้มาเก่งกาไรเอาหุ้นนี้มาทยอยซื้อทยอยขายแบบ DCA ก็สุดแท้แล้วแต่ว่าเราถนัดการลงทุนในแบบไหนนะครับมีเวลาให้การลงทุนมากน้อยแค่ไหนนะครับเริ่มต้น start จากการเลือกหุ้นดีนะครับมีโอกาสที่จะสําเร็จมากกว่านะครับนะคราวนี้หนึ่งในแฟกเตอร์ของการประเมินดูหุ้นนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณจําเป็นจะต้องดูในเรื่องของการดําเนินงานหรือผลกําไรเขานั้นเองนะครับเวลาดูก็ดูแนวะตั้งเทียบกันกับดูแนวะนอนเทียบกันอย่างนี้นะครับ แนวตั้งเรียกว่าคิวออนคิวเย็นนะครับแนวนอนเรียกว่าคิวออนคิวสูงขึ้นทั้งฝั่งแนวตั้งและสูงขึ้นทั้งฝั่งแนวนอนถือว่าดีมากขัดแย้งกันเอาแนวตั้งเป็นหลักนะครับ จากนั้นไปดูเทรนด์ของกําไรครับขั้นบันไดที่คุณเห็นตรงนี้นะครับเราเรียกว่าเทรนด์กำไรนะครับถ้าเทรนด์กำไรขึ้นราคาขึ้นปกติครับถ้าเทรนด์กำไรลงราคาลงก็ปกติเหมือนกันครับจะไม่ปกติก็ต่อเมื่อเทรนด์กำไรขึ้นแต่ราคาดันลงหรือเทรนด์กำไรลงแต่ราคาดันขึ้นนะครับถ้าเขา2เงื่อนไขหลังปุ๊บแปลว่าหุ้นยิ่งลงยิ่งถูกจัดครับอีกเคสคือหุ้นยิ่งขึ้นยิ่งแพงจัดนะครับนักทุนทำไรกับหุ้นถูกหุ้นแพงก็ไปตัดสินใจด้วยตัวของเราเองนะครับจากนั้นก็ไปดูเราาค ณปัจจุบันที่คุณกำลังจะเข้าไป นะครับนะก็อย่าลืมไปเช็คกับเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ด้วยว่าเขาแจกปันผลไปแล้วหรือยังนะครับจากนั้นก็ไปดูในเรื่องของราคาเหมาะสมครับอ,อีฟินก็จะ p r o v i d โมเดลราคาเหมาะสมให้อยู่2โมเดลนั่นคือ PE กับ P/B B, ครับเวลาดูก็หาโซนที่เป็นระคังคว่ำของเขาเราเรียกโซนนั้นว่าโซนราคาเหมาะสมนะครับซึ่งโซนเนี้ยนะครับมันอาจจะสูงบ้างต่ำบ้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับบางทีก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของอความสามารถในการดําเนินงานนั่นแหละนะครับนตะบางทีก็ขึ้นอยู่ในเรื่องของความเป็น monopoly โมากน้อยแค่ไหนหรือความ แข็งแกร่งในเซกเตอร์เป็นยังไงถ้ามีคุณสมบัติพวกนี้อยู่มากๆก็มีโอกาสที่จะไปเทรด P e. ีสูงๆได้นะครับแล้วถ้าเกิดนักลงทุนเขายอมรับ P e. ีโซนนั้นได้เมื่อไหร่ก็จะเรียกโซนนั้นว่าโซนราคาเหมาะสมนั่นเองนะครับงั้นถ้า l a s ส PE ีสูงกว่าแปลว่าเริ่มแพงแล้วนะถ้า l a าส PE ตีต่ำกว่าตรงระครังความเนี่ยเร,เรียกว่าราคายังคงถูกอยู่จากนั้นไปดูกราฟที่นิคข้อเป็นดับสุดท้ายนะครับของถูกแนวรับคุณต้องรับอยู่ครับของแพงแนวต้านคุณต้องต้งตานอยู่ผิดไไปปจาาาากกกกกกนน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 ีีีี้้้้้้เเเเหมมมมืืออดดดิิิิิคครรััััััับยยยย่่่่่งงงงงงงลถููขขึแแผตตววววทใ็ PSL ครับพีเช Shipping ครับหุ้นตัวนี้ครับประกาศกำไรออกมาไตรมาส3ปี64ครับ1,500ล้านนะครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยขาดทุนไว้22ล้านนะครับเรียกว่ากลุ่มเดินเรือก็กำไรเติบโตดีนะครับยกแผงกันทั้งกลุ่มเลยทีเดียวเชียวนะครับช่วงที่ผ่านมากำไรดีมีช่วงพักตัวลงมาบ้างแต่เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะครับปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับ PE ของเขาจะอยู่ที่9้าเท่าเท่านั้นเองไม่แพงครับสมัยก่อนเทกันเป็นร้อยเท่าหหรรอกแแต่่่่่วาา9เเเทนยยไไมด้พงลสับ ความสามารถในการทำกำไรระดับนี้นะครับส่วนกรารที่นี่เขาเองก็หลังจากทะลุคู่สมมาตรขึ้นมาก็ค่อยๆเลี้ยงตัวไปเรื่อยๆนะครับแนวรับรับอยู่แนวต้านทะลุไปเล่นโซนถัดไปต้านทะลุไปเล่นโซนถัดไปอันนี้หลุดทีเดียวไม่เป็นไรนะครับนะก็รอบนี้ก็เบรกขึ้นมาก็รับอยู่รับอยู่รอบนี้นะครับรอบนี้ต้องปรับแลลวนะครับพอสังเกตดูว่ามันเบรกหลุดเบรกหลุดนะครับงั้นตอนนี้คู่สมมาตรจะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสสูงมากว่าอาจจะต้องปรับกันเยอะหน่อยเพราะมันเปลี่ยนกัน2คู่เลยนะครับเปลี่ยนกัน2คู่เลยนะครับคู่น้มแลวั มนหลุดมาสองครั้งแล้วนะครับงั้นต้องเอาตรงนี้ออกจริงๆผมควรจะตีใหม่ด้วยซ้ำเพราะว่าเรายัางใช้วิธีการตีแบบขาลงอยู่เลยแล้วก็ใช้วิธีการชิปค่าขึ้นไปเรื่อยๆแต่มันก็แม่นนะครัออ้นี้ผมจะขอญาตตีใหม่เลยนะครับเพราะว่ามันเห็นคู่สมมาตรถ,ถูกทําลายมา2อันและผมจะตีเป็นภาพขาขึ้นจริงๆนะครับที่ไม่ใช่เป็นแบบว่าตีเป็นภาพขาลงแล้วมาโปรเจกต์ขึ้นไปอย่างนี้ไม่เอาละนะครับไปลองดูกันหน่อยครับว้า <c> ว <oughs> wow. ก็น่าจะเหนื่อยเหมือนกันตรงที่ว่าราคาหุ้นเองไม่ค่อยพักเลยนะครับทรงทรงในการเคลื่อนที่ก็จะมีไม่เยอะนะครับไปลองดูกันหน่อยนะครับแคนดิเดตเพียบมีมุมให้เลือกเพียบนะครับ แต่เราจะเลือกมุมนี้นะครับ ไปไมาวะอันนี้เบกหลุดเบกหลุดครับก็เป็นอันนี้โอเคคานนี้เขาจะเริ่มเล่นครั้งละ2คู่สมมาตรนะครับก็จะประกอบไปด้วยคู่สมมาตรตรงนี้ โอเคอ่ะมาย้อนดูซีเควนซ์นะครับแนวรับไปอยู่นันต้นนั่นอยู่นะครับก็เบรกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็รอบนี้นะครับยังไม่ผ่านนะผ่านตรงนี้นะครับพอผ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยประคองไว้ไม่ได้นะครับตามกฎคู่สมมาตรเลยทะลุขึ้นไปแล้วประคองไม่ได้นะครับจบรอบนะครับก็ราคาก็ไหลลงมาที่รอบด้านล่างนะครับมีเส้นกลางถูกแคนเซลไปตอนนี้เขาจะเวี่ยงทีละ2คู่สมมาตรนะครับก็ตอนนี้กําลังน่าสนใจเพราะว่าราคาลงมาที่แนวรับคู่สมมาตรพอดีนะครับแล้วแปลว่า ลิสต r รี a อร์เนี่ยก็เรียกว่าน่าจับตานะครับคราวนี้ก็ดูแล้วกันนะครับแนวรับที่ห้ามหลุดรอบนี้ของ P s h p p i n g คือ14.6 6ถึง15.9นะครับตรงนี้นะสำหรับหุ้น P s h p p i n g นะครับ PSL นะครับขอโทษทีครับโอเคนะครับคราวนี้ไปดูในฝั่งนะักวิเคราะห์บ้านเราบ้างครับว่ามีมุมมองกับ P s h p p i n g อย่างไรนะครับ นายวิเคราะห์บ้านเรานะครับก็ให้นะครับแนะนำซื้อนะครับ6กบล็อกนะครับเป้าหมายเฉลี่ย22่สบาทสิตังค์นะครับซึ่ง22่สบาทสิตังค์เนี่ยก็อยู่บริเวณเ,เกิน3เส้นนี้ขึ้นไปแล้วกันเอาเป็นว่าแนวรับเนี่ยเขามองว่าไม่น่าจะหลุดแล้วลนะ่ะเพราะว่าเป้าหมายเฉลี่ยให้ไว้22บาทกว่าๆสำหรับตัวพิชซี่ปิ้งนะครับก็เอาใจช่วยหนึ่งตัวแล้วกันเนาะ ไปต่อที่หุ้นตัวถัดไปครับ ari p นะครับตัวนี้ประกาศกำไรออกมาไตรามาสสามก 3, ขาดทุน1ล้านกว่าบาทนะครับก็เป็นการขาดทุนลดลงจากของเดิมที่เคยขาดทุนไว้4ล้านกว่าเรียกว่าหุ้นตัวนี้เริ่มส่อวแววอยากกระเทินาาวเหมือนกันนะตอนขาดทุนก็เริ่มขาดทุนลดลง สังเกตไหมครับว่ากราฟมันไออผลกําไรมันเริ่มชันขึ้นราคาก็ชันขึ้นสอดคล้องกันนะครับปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายนะครับวุ้นตัวนี้ PE จะอยู่ที่96เท่าอันนี้ก็อาจจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะสำหรับ PE นะก็ลองประเมินดูแล้วกันนะครับกราฟชทคนี้เขาเองเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะครับโอห่างก่อนข้างที่จะยาวนะครับคุกสมมาตรเราให้ไวอย่างนี้ทะลุไปครั้งแรกเบรกผ่านเบรกแล้วรับไม่อยู่นะครับลงมาเล่นโซนล่างใหม่นะครับอันนี้ไม่เป็นไรมันหลุดทีเดียวนะครับหลุดทีเดียวถือว่าไม่ไม่มีป คู่สมมาตรเนี่ยหลุดทีเดียวนะครับรอบ2องยังไม่หลุดแล้วก็โอเคอันนี้ก็หลุดรอบนี้นะครับถ้าลงมาหลุดอีกรอบนี่ไม่ใช่ละนะถือว่านี่ก็หลุดทีเดียวเหมือนกันก็เป็นว่าจริงๆแล้วคู่สมมาตรของไอตัว AIP เนี่ย A l i p อะไรเนี่ยครับก็ยังใช้ได้อยู่นะมันยังใช้ได้อยู่นะครับมันยังแค่หลุดแค่แค่คนละทีนะครับงั้นตอนเนี้ยที่ห้ามหลุดจริงๆคือตรงนี้ละรู้หลุดไม่ได้แล้วด้วยเพราะว่าเคยหลุดมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับงั้นรอบเนี้ย อย่าหลอกแล้วกันนะบาท10กับบาท15าตังค์นะพยายามไปเจ้ามือพยายามไปศึกษาเรื่องคุกสมมาตรนิดหนึ่งนะครับอย่าแกว่งไปแกว่งมานะครับนั้งทุนห้างงนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวห้องงเขาจะไปดูตัวอื่นนี่มันเล่นง่ายกว่าไหมนะครับอ่าก็ทำทำตัวดีๆหน่อยนะครับประมาณนี้นะเออนะครับเอาไอพีครับยังไม่มีนักวิเคราะห์อ่าบ็อกไนเข้ามาทําบทวิเคราะห์ของหุตจะนี้ในรอบ2เดือนที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามเอาใจช่วยหนึ่งตัวเช่นเดียวกันนะครับ ต่อที่หุ้น a j a ครับกำไรไตรมา364ครับขาดทุน24ล้านครับขาดทุนลดลงจากของนิวตี่เคยขาดทุนไว้39ล้านเป็นหุ้นที่เรียกว่าขาดทุนลดลงมาต่อเนื่องหลายไตรมาติดแล้วเหมือนกันก็สอดแววอจากเทิร์นาลารราคาก็วิ่งขึ้นสอดคล้องกับทิศทางของการขาดทุนลดลงนั่นแหละนะครับปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายนะครับ PE ของหุ้นตัวนี้นะครับยังดูไม่ได้ใช่ไหมอ่ะยังล้างขาดทุนได้ไม่หมดนะครับ PBB ก็4เท่ากว่าของบุ๊กครับกราฟที่นี่เข้าเองเนี่ยก็เรียกว่าสอดคล้องนะครับกับาามมแนนวรงไ่่่ผลที งั้นโซนแนวรับ58ตังค์ถึง51ตังค์เป็นแนวรับสําคัญของ AJA นะครับใครที่มีคู่สมากอยู่ก็ยินดีด้วยเพราะว่าแจกแจกหมดนะครับเอาไปเปิดดูได้เลยนะครับแนวรับจะต้านไหนสําคัญนะครับจะไปตีกราฟเพิ่มไปตีเทนเพิ่มเก็ะสุดแท้แล้วแต่เราแล้วกันนะครับไปดูในฟังของนักวิเคราะห์บ้านเราบ้างครับมีมุมมองกับ AJA อย่างไรนะครับยังไม่มีเนาะ กนะ็ตามก็เอาใจช่วยอีกหนึ่งตัวเช่นเดียวกันนะครับไปต่อกันที่ตัวที่4ครับ CHO นะครับชอทวีนะครับกำไรไตรมาส3ปี64ขาดทุน100ล้านนะครับเป็นการขาดทุนเพิ่มขึ้นจากของเดิมที่เคยขาดทุนไว้34ล้านนะครับก็เรียกได้ว่ากําไรยังไม่มาแล้วก็ยังคงขาดทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะแต่ว่าราคาเองนี่สิไม่ค่อยลงเท่าไหร่เป็นไซด์เวทถึงไซด์เวอัพได้ซ้ำไปนะครับก็โลไม่ทําใหม่แล้วแถมมีเขียหายได้ซ้ำนะครับนะประมาณนี้นะันผลังไม่ได้แจกจ่ายนะครับ ชอทวีครับกำไรเอ่อ PE ดูไม่ได้ครับยังล้างขาดทุนไม่หมดนะครับ PBB ก็1เท่ากว่าของบุ๊กนะครับกราฟเทนิคอลเองมีช่วงจังหวะเคยเบรกคู่สมมาตรไปแต่ดันรับไว้ไม่อยู่นะต้องลงมาเล่นโซนล่างใหม่ตามกติกานะครับตอนนี้ขึ้นไปด้านบนยังไม่ผ่านนะอ่าก็อยู่ในโซนนี่แหละคู่สมมาตรของเรานะครับด้านบนก็เนี่ยบาท6ตังกับบาท14ตังนะครับแนวรับด้านล่างก็ไล่ไปนะครับใครจะเอาสาเส้นก็ได้ใครจะเอาด้านล่างก็ได้สุดท้ยแล้วแต่นะครับในการที่จะเบรกเอารอบนี้ของหุ้น CHO แตต่่วาอนนี้ยง่าสุดเ,เห็นภาพ ตั้นๆเีนี้เห็นไหมครับว่า3เส้นเนี่ยมันรับอยู่มาตลอดงั้นก็85ตังค์คือแนวรับระยะสั้นของ CSO นะครับก็เอาใจช่วยหนึ่งตัวแล้วกันนะสำหรับหุนชทวีนะครับไปดูในมุมของ MT5 กันบ้างครับนักวิเคราะห์ยังไม่มีเข้ามาทำบทวิเคราะหะ์นะก็เอาใจช่วยหนึ่งตัวแล้วกันครับ ไปต่อที่หุ้น css ครับกำไรไตรมาส3 6 4ครับ34ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้32ล้านเป็นหุ้นที่เรียกว่ากำไรเติบโตขึ้นมา2ไตรามาสติดติดนะครับก็เรียกว่าสอแวเวเทิร์นอะลารครับก่อนหน้าช่วงกำไรดรอปลงนี่ก็ฟื้นขึ้นมาละราคาเริ่มไม่ทำโรใหม่เริ่มยกลยกไยสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับปันผลก็มาสัก2.8%ครับ PE ของเขาจะอยู่ที่30เท่านะครับก็เอาเรื่องเหมือนกันเพราะว่าเหมาะสมก็คือมันสัก18เท่า19เท่าะรรก็เิ่มา PE จสูงนิดนึง กราฟทีนีคก็ตามคู่สมมาตรตรงนี้เลยนะครับโซนแนวต้านตรงนี้นะครับแล้วก็โซนแนวรับตรงนี้นะครับเราก็จะมาร์กวงกลมนี้ไว้แล้วกันนะครับจะได้รู้ว่าเออคู่สมมาตรมันอยู่ตรงไหนนะครับเผื่อดูกันไม่ออกนะครับตรงนี้เนาะอื้มเสียเซตนะครับก็ลองดูแล้วกันนะแนวต้านตรงนี้แนวรับตรงนี้นะครับ คราวนี้สั้นๆเสียดยาหลุดเท่าไหร่ครับก็2บาทนะครับนะสบาทตรงนี้นะครับสเส้นแบ่งมุมนต่ำกึ่งกลางยืนแล้วก็พยายามยืนให้อยู่นะครับอย่าย้อนไปย้อนมานะครับไปดูในตัวที่เป็นนักวิเคราะห์บ้านเราบ้างนะครับมีมุมมองกับหุ้นตัวนี้ไหมยังไม่มีนะครับสเดือนที่ผ่านมาก็เอาใจช่วยอีกหนึ่งตัวเช่นเดียวกันครับ ไปต่อกันที่หุ้นนาวรัตครับอ่ากำไรไตรมาส3ามหครับขาดทุน56ล้านครับเป็นการขาดทุนเพิ่มขึ้นจากของเดิมที่เคยทํากําไรไว้4ล้านกว่านะครับก็ยังคงขาดทุนหนักต่อเนื่องเป็น2ไตรมาสติดติดนะสำหรับหุ้นนาวรัตนะครับก็จําเป็นต้องกําไรต้องฟื้นก่อนหน้ากําไรเขาดีนะมาดอก2อไตรมาสนี่แหละแล้วก็ดอกลงแรงด้วยนะครับแต่ราคาไม่ค่อยลงเท่าไหร่ครับเป็นไซด์เวย์ออกข้างครับปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายครับ PE ของหุ้นตัวนี้นะครับอยู่ยังดูไม่ได้นะครับอ่า P/B ก็1เท่งบุ แต่การาฟทีนีคเขาเองเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยเคยทะลุคู่สมมาตรขึ้นไปนะครับมีความพยายามจะเบรคนะครับแต่ว่ารับไม่อยู่ครับนี่นี่นี่นนหลุดตรงไหนหลุดถแถวเนี้ยนะครับนะ พอหลุดปุ๊บก็กลายเป็นแนวต้านเลยเห็นไหมครับเนี่ยพอตรงนี้หลุดปุ๊บนะก็เรียกว่ากลายเป็นแนวต้านนะครับไปแนวต้านไม่ผ่านในชะ่ไหมผมขีดเส้นสีฟ้าไว้ว่าถ้าทะลุขึ้นไปได้ถึงจะเข้าสู่ไซคเคิลรอบใหม่ถ้ายังไม่ทะลุก,ก็ยังคงอยู่ในเฟสของการพักตัวหลังจากที่หลุดคู่สมมาตรนะก็บาท12ตังค์นะจะยืนได้ไหมนะครับก็ตีให้ตั้งนานแล้วแหละแต่สังเกตดูว่าแนวต้านาานี้ก็ยังคงแข็งแรงอยู่สาหรับหุ้นนวารัฐนะครับไปดูกันที่ตัว MT5 กันบ้างครับ NWR นะครับ นวรัตครับในช่วง2เดือนที่บานมามีโบล็อกแนะนําถือนะครับหบล็อกนะครับให้เป้าหมายเฉลี่ยไว้ที่90ตังค์นะครับเก้ตังค์เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยก็เรียกได้ว่าต่ำกว่าราคานี้อีกนะครับนั้นก็ตอนนี้ก็เกินราคาประเมินที่มูลาค่าเหมาะสมที่โบล็อกให้ไว้เฉลี่ยนะ,ะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะ,ะว่าเขาจะปรับเพิ่มเติม,ตมยังไงไหมสำหรับหุ้น NWI อย่างไรก็ตามเอาใจช่วยอีกเช่นเดียวกันนะครับไปต่อกันที่ตัวถัดไปครับ <c oughs> อ่ะ JAS นะครับนะ j s AS Asset นะครับนะผมมกักจะสับสนตัวนี้เหมือนกันนะครับหุ้น JAS Asset นะครับกำไรใจมาส3ปี64ครับจะอยู่ที่จะอยู่ที่6ล้านครับลดลงจากของเรื่องที่เคยทำไว้26ล้านนะเรียกว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ก่อนหน้ากำไรดีมาโดยตลอดดีมากๆด้วย นะครับแล้วก็เพิ่งมาดรอปลงไตรมาสล่าสุดนี้แต่ว่าราคาไม่สนใจฮะนะครับก็ยังคงวิ่งขึ้นอยู่นั่นแหละนะครับไปเรื่อยยนะครับกลุ่มตระกูลพกเจมาดนะครับก็วิ่งกันทั้งแผงนะครับอันผลก็0.8นะครับ PE ของหุ้นตัวนี้นะครับจะอยู่ที่61เท่านะครับก็ถามว่าแพงไหมก็แพงนะเหมาะสมไม่เกิน20เท่านะครับกราฟเทคนิคเขาเองก็เคยชนแนวต้านคู่สมมาตรมาหลายครั้งหลายครานะครับแล้วก็ไม่สามารถผ่านได้นะก็ลงมาเล่นที่โซนแนวรับใหม่นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่โซนแนวต้านอีกแล ช่วยแล้วกันว่าจะทะลุ3บาท90ตัวนี้เข้าไปเพื่อจะยกโซนไปเล่นโซนเลเวลถัดไปได้หรือไม่สำหรับหุ้นตัวนี้นะครับบอลุ่มเริ่มแน่นนะครับแนวรับาต้านของเราตรงเป๊ะนะครับแล้วก็ตีให้ไว้ตั้งนานแล้วด้วยนะครับไปดูหุ้นเจกันหน่อยครับนักวิเคราะห์มีมุมมองกับหุ้นตัวนี้อย่างไรครับผมแล้วเคราบห์วนเรายังไม่มีใครมาทําบทวิเคราะห์ในหุ้นตัวนี้นะครับก็อ่ะอย่างไรก็ตามเอาจะช่วยหนึ่งตัวแล้วกันเนาะไปดูตัวถัดไปครับหุ้นฟอร์ดครับ ฟอร์ดครับประกาศกำไรออกมาครับไตรามาส3ปี64ครับอยู่ที่150ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้130ล้านนะครับ ฟอร์ดก็เรียกได้ว่ายังคงกำไรเติบโตดีมากๆกนะครับก็ราคาก็วิ่งขึ้นไปสอดคล้องกับทิศทางของกำไรนั่นแหละกำไรยังคงดีต่อเนื่องราคาก็วิ่งดีต่อเนื่องเหมือนกันปันผลก็ประมาณสักเกือบเกือบสองเปอร์เซ็นต์ครับในหุ้นตัวนี้นะครับ PE ของเขา26่เท่านะครับถา้แพงไหมก็ระดับหนึ่งนะเขาเล่นประมาณ2 3เท่าเรียกว่าตรงนี้เล่นเต็มเลยนะเต็มแม็กเลยกำไรดีราคาก็วิ่งขึ้นดีดีแบบเต็มแม็กอะดีแบบดีแบบเป็นราคาเหมาะสมอะนะครับคือไม่มีไม่มีอัพไซด์ดาวไซด์ให้เล่นเลยคือ เล่นได้แม็กแค่ไหนก็แม็กแค่นั้นเลยนะครับคู่สมมาก็ตามนี้นะครับเบรกแล้วชนแล้วต้านต้านอยู่นะครับก็รอบนี้นะครับหลุดมา1ครั้งไม่เป็นไรครับหลุด1ครั้งกระชากกลับถือว่าเป็นนิวไซเคิลจำได้เนาะทุกคนต้องรู้แล้วนะครับคู่สมมาดูกันทุกวันหลุดแล้วกระชากกลับอย่างนี้นิวไซเคิลนะครับรอบแรกไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านผ่านพรวด นั้นทุกคนเห็นภาพตรงกันเนาะว่าตอนนี้แนวรับจะอยู่ที่บริเวณนี้แล้วประมาณสัก20บาท20ตังถึง20บาทกลมๆเป็นโซนแนวรับรอบนี้ในการที่จะโปรเจกต์ไปเล่นโซนถัดๆไปนะครับขออนุญาตไม่ตีใหม่แล้วกันนะครับอ่ะหรือตีละ่ะไหนๆก็ทํามาถึงนี่แล้วก็ตีหน่อยไหมอ่ะแป๊บหนึ่งนะครับก็ตีหน่อยก็ได้ที่ไม่ตีเพราะมันตียากไม่ใช่หรอฮะมันมันมันเอาเมาส์ไปจับให้โดนตรงฟิโบเนย,ยากตอนขึ้นมาไกลแล้ว จารย์ต้องไปตีข้างล่างครับก็ไปหาจุดตั้งต้นฟิโบะนะครับนะ,ะแล้วตีตรงนี้นะครับจะตีได้นะอะโอเคครับก็ขึ้นทีละ2องเลเวลแล้วเห็นไหมครับะถ้าขึ้นทีละ2องเลเวลอย่างนี้นะครับต่อไปก็จะเป็น1 0ึ่งพันนี่นะครับอไปดูกันหน่อยครับด้านบนครับ หุ้นฟอร์ดนะครับในความที่มันแคบมากอาจารย์ก็จะกะกะเอาละกันนะครับไม่วาดกล่องสี่เหลี่ยมเนาะ,ะมันจะแคบประมาณนี้แหละครับงั้นก็เามารมาไว้แค่นี้ละกันสำหรับหุ้นฟอร์ดนะครับอันนี้ก็ออกได้ละนะครับไปตี3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางด้านบนรอเลยดีกว่านะครับมาจะอยู่โซนนี้อะใครอยากดูนแนวรต้านก็ลองดูเอานะครับฟอร์ดราคาทำหายได้เรื่อยๆแต่ถ้าใครสนใจแนวรับอยาให้หลุดก็20.2-20บถึงบาทกลมๆแล้วกันสำหรับหุ้นฟอร์ดนะครับ ไปดูนักวิเคราะห์บ้านเราหน่อยครับว่ามีมุมมองกับหุ้นฟอร์ดอย่างไรครับนักวิเคราะห์ครับแนะนําซื้อ2โบรกครับถือ1โบรกครับเป้าหมายเฉลี่ย21่สบาทแปตังค์นะครับซึ่ง21่สบาทแปตังค์เนี่ยจะอยู่บริเวณนี้เลยนะครับอยู่ในโซน3เส้นแบ่งมุมเปนตั้มกึ่งกลางนะสำหรับหุ้นฟอร์ดนะครับก็เอาใจช่วยหนึ่งตัวแล้วกันเนาะไปต่อกันที่หุ้น OR ครับหุ้นมหาชนที่หล่นเรื่อยๆนะครับนะแตกต่างกับ EA เอหรือเปล่าเก็มหาชนเหมือนกันที่บอกมหาชนคื ตอนเขาขาดทุนไม่ค่อยวิ่งครเอ้ทันทีครับตอนเขาขาดทุนก็ไม่ค่อยลงครับแต่ตอนกำไรเขาวิ่งนะครับแต่ว่า OR เข้ามาทีหลังกว่านะเดี๋ยวไปดูแพทเทิร์น OR กันหน่อยครับ OR ครับกำไรไตรมาส3ปี6 4จะอยู่ที่1,800กว่าล้านครับลดลงจากของเดิม5,000กว่าล้านแน่นอนที่สุดครับมันคงไม่สามารถเยอะได้ตัวเลขมันสูงไปนะครับมันเพิ่งเข้าตลาดมาไม่นานด้วยนะครับก็เรียกว่าฐานเดิมทำไว้สูงนะครับคราวนี้เนี่ย ช่วงโควิดท,ที่ผ่านมากําไรเขาลดลงเรื่อยๆทีละไตมาสไตมาสไต่มาสนะลดลงราคาก็ดรอปลงนะครับปันผลก็อยู่ที่ประมาณสัก0.39ครับ PE <c oughs> ก็อยู่ที่25เท่านะครับก็เป็นพีที่ถูกสุดตั้งแต่เข้าตลาดมาเพราะว่าโซน20กว่าเป็นโซนที่ถูกสุดจาเข้าตลาดนะสมัยก่อนเทกันแพงกว่าวนี้อีกตอนเข้ามาแรกๆนะแพงมากนะครับคราวนี้การที่นิคข้อมันหลุดครับมันหลุดคู่สมบ้านครับอาจารย์ก็เลยตีเส้นสีฟ้าไว้ว่าถ้าคุณยังไม่ทะลุ20 แบาท29บาทขึ้นไม่ได้เนี่ยก็ยังไม่สามารถเข้าสู่ไซเคิลใหม่ได้ตอนนี้ก็ต้องอยู่ที่แนวรับด้านล่างก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะจบแนวรับตรงไหนอะไรยังไงนะตอบไม่ได้นะเพราะว่าเป็นหุ้นที่ทําโลใหม่เรื่อยๆนะครับก็ไม่รู้หรอกว่าจะไปจบโลตรงไหนแต่ว่าแนวรับในตามมุมของคูณสมากก็ตรงนี้ก็เป็นโซนสําคัญโซนหนึ่งอ่ะยีบาทถึง2 3บาทเนี่ยเป็นโซนสาคัญโซนหนึ่งแล้วกันสำหรับหุ้นโออาร์ R เนาะแล้วก็กรอบด้านบนประมาณสัก29บาทเบรกด้านบนได้ถึงจะเข้าไซเคิ ไปดูในมุมของนักวิเคราะห์บ้านเราบ้างครับว่ามีมุมมองกับ OR อย่างไรนะครับนักวิเคราะห์นะครับแนะนำซื้อ8โบรกครับถืออีก4โบรกขายอีก2โบกครับเป้าหมายเฉลี่ย28บาท28ตังค์นะครับซึ่ง28บาทเนี่ย28ตังค์อ่ะอยู่บริเวณคู่สมมาตรงั้นแปลว่านักวิเคราะห์มองว่าราคาเหมาะสมอยู่ในโซนตรงนี้นะครับแล้วก็มองว่าไม่ผ่านนั่นเองครับผมอย่างไรก็ตามเอาใจช่วยอีกหนึ่งตัวแล้วกันเนาะสำหรับหุ้น OR นะครับไปต่อกันที่หุ้น STGT ครับ s t ส t ครับประกาศกำไรออกมาตไตรมาส3าปี4อยู่ที่4532ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้4,400ล้านนะยังคงทำกำไรได้ดีในหุ้นตัวนี้แล้วก็ดีต่อเนื่องด้วยนะครับแต่เพียงแต่ว่านักวิเคราะห์บ้านเรามองว่ามันถึงทางตันแล้วนะครับมันโอกาสที่มันจะไปกำไรพลิกๆแบบสมัยก่อนเนี่ยทำไม่ได้แล้วแต่เขาก็ยังกำไรอยู่นะครับนะก็ปันผลตัวนี้ก็8%กว่าด้วยนะครับทำให้ราคาเนี่ยสวน ทิศราคาเนี่ยสวนทางกับทิศทางของความสามารถในการ,การทำกำไรแล้วพ e เก็เลยลงมาต่ําด้วยเป็นแค่2เท่ากว่าของของตัวพี่ของ2เท่าเองอ่ะพี่เอะนะครับบุ๊กก็2เท่าเหมือนกันนะครับงั้นก็ราคาแล้วตอนนี้นะครับเคยทะลุคู่สมมาตรขึ้นไปแต่ยืนไม่ได้นะร,ราคาเริ่มไหลลงนะครับยังคงรุนอีกครับก็ไหลลงต่อครับรอบนี้ก็อาจารย์ก็เลยตีเส้นฟ้าเอาไว้นะครับเหมือนกันนะครับคู่สมมาตรเนี่ยหลุดแล้วนะครับจะเข้าไซเคิลใหม่คุณต้องทะลุขึ้นไปให้ได้ถ้าไม่ได้ก็จะเป็นแค่เด้งเพื่อลงต่อนั่นเองงั้น33บาท2สลสง เป็นดัตต์สำคัญรอบนี้ของ STGT ในการจะบอกว่าตัวนี้จะเข้าไซเคิลใหม่ได้สำเร็จไหมนะครับอ่ะก็ไปดูในมุมของนักวิเคราะห์บ้านเราบ้างครับว่ามีมุมมองกับ STGT อย่างไรครับแนะนำซื้อ3โบโกถือ7บโบรโกลขาย1บโบรโกลครับเป้าหมายเฉลี่ย30บาท75ตังค์นะครับซึ่ง30บาท75ตังค์เนี่ยให้ไว้ต่ำก่าคู่สมมาตรได้ซ้ำไปนะโอ้ใจร้ายเหลือเกินสำหรับนักวิเคราะห์บ้านเรานะครับอย่างไรก็ตามเอาใจช่วยหนึ่งตัวแล้วกันเนาะ,ะไปต่อกันที่ Quality House ครับ คอ a l i ิ y ีเฮาส์ครับกำไรไตรามาส3ปี64ครับจะอยู่ที่262ล้านครับลดลงจากของเดิมที่เคยทำไว้575ล้านนะครับเรียกได้ว่ากำไรของคอ a l i ิ y ีเฮาส์เนี่ยก็ดรอปลงมา หลายไตมาาติดกันนะอยู่ในเทนฝั่งกําไรฝั่งลงทาท่าจะฟื้นก็ลดอีกแล้วนะครับราคาก็เลยเขี่ยลอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับรอบนี้นะครับปันผลของเขาจะอยู่ที่ประมาณสัก5%กว่าๆนะพ e อของเขาอยู่ที่13เท่าเท่านั้นเองแต่ว่าเท่านั้นเองแต่เป็นพ e. ีที่แพงสุดตั้งแต่เข้าตลาดมาเลยนะเพราะว่ากลุ่มพวก p อ o p e r t y บ้านเราจะเล่นพีกันไม่แพงอยู่แล้วนะครับงั้น13เท่าก็เลยกลายเป็นพ e. ีที่สูงสุดในรอบ7ปีของเขาเลยทีเดียวเชียวกราฟคู่สม,มากก็นี่ครับแนวรับนี่ครับแนวต้านนะครับขึ้นจนแนวต้าน โซน3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งการนะครับดูสิครับว่าโซนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับก็เห็นไหมว่าเส้นตรงกลางเนี่ยก็สำคัญนะย่ามานานช่วงหลังเนี่ยเส้นตรงกลางเนี่ยไม่หลุดงั้นก็2บาท10ตังนะครับเป็นแนวรับสำคัญในรอบนี้สำหรับหุ้น Quality House นะครับอันนี้ไปดูนะักวิเคราะห์บ้านเรากันบ้างครับผมนะว่ามีมุมมองกับหุ้นตัวนี้อย่างไรนะครับ Q House ครับแนะนำซื้อเจ็ดโบรกค,ครับถือเจ็ดโบรกค,ครับขาย2องโบรกนะครับเป้าหมายเฉลีย่ยให้ไว้ที่2องบาทสาตังค์นะครับซึ่ง2องบาทสาตังค์เนี่ยอยู่ที่แถวบริเวณโซนคูสม,มารแนวต้านด้านบนตรงนี้นะ2องบาทสีกว่าๆนะครับก็เอาใจช่วยอีกหนึ่งตัวแล้วกันสำหรับหุ้น Quality House นะครับโอเคครับผมไปสรุปภาพรวมของเซตอินเด็กต์กันดีกว่านะครับเซตอินเด็กต์เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าตลาดบ้านเราเนี่ยอยู่ในเฟสของการรีบาวตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่ ด่านสุดท้ายนะครับเป้าหมายชี้ของรีบาวที่1625ดูว่าวันพุธนี้จะทําได้ไหมแล้วก็จะทะลุได้ไหมให้สังเกต RSI ในไทม์เฟรม30วินาทีว่าโอเวอร์บอสด้วยไหมถ้าโอเวอร์บอสด้วยเนี่ยมีโอกาสสูงมากว่ารอบนี้อาจจะไม่ใช่การเด้งเพื่อลงต่อแต่ถ้า RSI ไม่โอเวอร์บอสเนี่ยมีโอกาสสูงมากโดยเฉพาะถ้าเห็นเซตลงมาต่ําต่ำกว่าพันหอีกรอบหรือพันห้าเก้ารอบหนึ่งเตรียมตัวได้เลยนะครับงั้นก็ระมัดระวังสักน,นิดหนึ่งนะสำหรับภาพรวมขอ,องสติเด็กในสัปดาห์นี้แล้ววหยุคคดยอ,ยอีกก3ัันนนนึงะคครบ็ เอาใจช่วยหนึ่งตัวแล้วกันนะครับพบกันใหม่ในเทปหน้าครับผมสวัสดีครับ